ปอยมังงะดราก้อนบอลซูเปอร์ตอนที่66ตัวเต็มพลังระดับพระเจ้าที่มาช่วยเหลือซุนโกคูสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนคลับ Dragon Ball Super ทั้งหลายเลยสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นคลิปสปอยตัวเต็มสำหรับมังงะ Dragon Ball Super ตอนที่66นะครับโอเคอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณเพื่อไม่เสียเวลาเราไปรับชมความสนุกความมันของตอนนี้กันต่อเลยด้วยเหตุการณ์ในตอนนี้นะครับเป็นเหตุการณ์หลังจากที่เจ้าโมโรนั้นได้รวมตัวเองเข้าไปกับโลกนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วก็ฮาโกคูนั้นจะเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะและปกป้องจักรวาลใบนี้จะต้องทำลายล้างโลกแล้วก็โมโรไปด้วยกันโดยตอนนี้นะครับเหล่าบรรดานักรบแซดนะครับที่ล้มไปนอนกองกับพื้นนะครับพวกเขาค่อยๆฟื้นขึ้นมานะครับจากอาการเจ็บและเฝ้ามองดูการต่อสู้กันนะครับระหว่างโกคูกับโมโรที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งนึงตัดเหตุการณ์มาที่โกฮังนะครับเขารู้สึกได้เลยแหละครับว่าอยู่ดีๆนะครับการต่อสู้กันระหว่างโมโรกับโกคูนั้นค่อยๆห่างตัวเข้าไปนะครับอย่างน่าสงสัยเลยและร่างกายของเขานะครับกลับรู้สึกหนักอึ้งมานะครับอย่างไม่มีสาเหตุอะไรเลยนะครับแต่ว่าเบจิต้านั้นเขากลับรู้สาเหตุตรงนี้นะครับจากการที่เขาลองสังเกตดูโดยเบจิต้าบอกเลยแหละครับว่าตอนนี้เจ้าโมโรพยายามจะดูดกลืนพลังงานของโลกใบนี้และบุคคลนะครับที่กำลังยืนอยู่ณตรงนี้จึงทำให้นะครับเบจิต้าทำการแก้เกมโดยการที่เขานะครับสั่งให้ทุกคนลอยขึ้นไปบนฟ้าเพื่อยับยั้งนะครับการดูดพลังของโมโรที่กำลังแอบดูดพลังของพวกเขาอยู่จึงทำให้ในตอนนี้นะครับประชาชนทั่วไปนะครับที่ไม่สามารถบินได้หรือไม่รู้เรื่องราวอะไรนะครับพวกเขาดันถูกเจ้าโมโรดูดพลังไปจนเกือบหมดเลยเล่นเอาพวกเขานะครับลงไปนอนกองกับพื้นนะครับด้วยความเหนื่อยล้าและเจ้าโมโรมันรู้สึกสะใจมากๆเลยแหละครับที่มันสามารถดูดกลืนพลังนะครับของคนบนโลกใบนี้ไปได้มันจึงสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งนะครับให้กับโมโรขึ้นไปนะครับขึ้นไปอีกโกคูนะครับเมื่อเห็นว่าในตอนนี้เจ้าโมโรพยายามจะดูดกลืนพลังของคนอื่นนะครับจึงทำการรีบสั่งให้โมโรนะครับหยุดการกระทำที่มันชั่วช้าแบบนี้แต่แม่นะครับตัวร้ายอย่างโมโรนะครับจะมาฟังอะไรโกคูนะครับแค่การห้ามแบบนี้มันจึงทำการเวียงหมัดของมันนะครับในการโจมตีใส่โกคูทันทีแต่โกคูนั้นก็สามารถรับพลังหมัดนะครับของโมโรไปได้แต่โมโรนะครับทำการงอกแขนตัวเองออกมาอีกครั้งนึงแต่เป็นการงอกขึ้นมาบนหัวนะครับเพื่อทำการโจมตีใส่โกคูแต่โกคูนั้นนะครับที่เป็นร่างยูไอร่างสมบูรณ์แบบนะครับสามารถใช้เท้าของเขาในการตั้งรับการโจมตีอีกครั้งนึงของโมโรไปได้แต่โมโรนะครับมันก็ไม่ลดละนะครับในการโจมตีใส่โกคูมาทำการเสกนะครับแขนมาอีกแล้วและทำการโจมตีใส่โกคูแต่ครั้งนี้นะครับโกคูไม่สามารถตั้งรับได้แล้วนะครับแม่ก็มีแค่มือกับเท้าเนาะจะรับทุกการโจมตีได้อย่างไรโมโรนะครับมันก็ขำออกมาอีกหนึ่งครั้งแล้วมันก็บอกเลยแหละครับว่าตอนนี้โลกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของมันไปแล้วแกไม่มีทางหรอกที่จะหลบหนีข้าไปได้เหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่ทางด้านของบิลวิสคูลิลินแล้วก็จาโก้นะครับพวกเขากำลังเฝ้ามองดูการต่อสู้ของโกคูอยู่ซึ่งเขาก็รู้สึกประหลาดใจเหมือนกันแหละครับที่ตอนนี้โกคูนะครับเริ่มจะเสียท่ากับโมโรแล้วด้วยดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับมันจะหมดหวังแล้วล่ะในการที่จัดการเจ้าโมโรได้แต่วิสนะครับกำลังจะพูดแหละครับว่ามันมีวิธีนึงนะในการจัดการโมโรได้แต่วิสนะครับไม่ทันได้พูดนะครับทางด้านบิลนะครับแดนพูดโพล่งออกมานะครับโดยบิลก็บอกเลยแหละครับว่าช่วยไม่ได้เหมือนกันแต่คราวนี้ข้าจะเป็นคนช่วยเจ้านั่นเองเพราะหากถ้าข้าไม่ช่วยเจ้านั่นแล้วก็ข้าจะเป็นคนที่เดือดร้อนเหมือนกันเดือดร้อนที่หมายถึงนะครับน่าจะหมายถึงว่าไอ้พวกของกินนะครับก็จะอดแดกนะครับประมาณนั้นแหละโดยทุกคนที่อยู่ตรงนั้นนะครับก็ต่างตกใจเลยแหละครับที่อยู่ดีๆนะครับบิลจะมาช่วยเหลือในการต่อสู้ครั้งนี้บิลนะครับเขาค่อยๆลอยขึ้นไปนะครับบนฟ้านะครับโดยออกจากบาเรียนะครับของทางด้านของวิสนะครับและจะทำการนะครับโจมตีใส่โมโรบิลนะครับจึงทำการพึมพำใส่ตัวเองนะครับว่าน้อยเนี่ยถ้าเรื่องนี้เนี่ยไปถึงเทพทลายล้างคนอื่นแล้วล่ะก็คงบรรลัยแน่นอนถ้าอย่างนั้นฉันจะรีบจัดการเจ้านั่นให้เร็วที่สุดละกันแต่บิลนะครับยังไม่ได้ทำลายนะครับโมโรไปนะครับอยู่ดีๆคาถาของวิสนะครับก็มีเสียงนะครับเรียกเข้ามาซึ่งวิสนะครับก็ตกใจเลยแหละครับและทำงานรายงานนะครับกับบิลเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับท่านบิลท่านไดชินคันเนี่ยกำลังเรียกพบพวกเราครับน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเมรุตนะครับที่เขาเนี่ยเพิ่งสลายตัวไปบิลนะครับหน้าตาของเขาเลือกลากเลยแหละครับเมื่อรู้ว่าไดชินคันนะครับน่าจะไม่พอใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาจึงรีบบอกวิสนะครับให้รีบพาเขาไปหาไดชินคันในทันทีมันไม่ใช่เวลานะครับที่จะมาจัดการอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วและทันใดนั้นเองนะครับบิลกับวิสทั้งสองคนนะครับก็เลยหายตัวไปนะครับโดยการมุ่งหน้าไปหาไดชินคันในทันทีแต่ก่อนทั้งสองคนจะไปนะครับก็ทำการฝากคำพูดนะครับมาให้กับโกคูนะครับโดยบิลก็บอกเลยแหละครับว่า
เดิมทีแล้วค่ะก็ไม่ได้สนใจอะไรพวกนี้เท่าไหร่หรอกจัดการกันเอาเองละกันส่วนทางด้านวิทย์นะครับได้บอกวิธีในการโค่นล้มโมโรมาโดยวิทย์ก็บอกเลยแหละครับว่าวิธีที่สามารถล้มคุณโมโรไปได้คือการทำลายคริสตัลบนหน้าผากของคุณโมโรซะเพื่อลบพลังของคุณเมรุตไปและวิทย์ก็ทำการย้ำเตือนอีกแล้วครับว่ามันมีวิธีนี้วิธีเดียวเท่านั้นหากต้องการจะล้มเจ้าโมโรในระหว่างที่วิทย์นะครับกำลังบอกเรื่องนี้ให้โกคูได้ฟังนะครับเจ้าโมโรสบโอกาสตรงนี้มันทำการเวียงหมัดของมันนะครับเพื่อทำการจะโจมตีใส่วิทย์แต่วิทย์นะครับก็โชว์ความเท่ของพี่แกเลยแหละครับในการที่พี่แกนั้นใช้นิ้วของพี่แกเพียงนิ้วเดียวสามารถตั้งรับนะครับการโจมตีของโมโรไปได้อย่างง่ายดายและวิทย์นะครับก็เลยหันมาพูดกับโกคูต่อเลยครับว่าตอนนี้โกคูนั้นมีพลังระดับพระเจ้าแล้วจงเชื่อมั่นในตัวเองซะว่าทำได้โดยโกคูนะครับก็ตอบกลับไปเลยแหละครับว่าคงมีวิธีนี้วิธีเดียวสินะครับซึ่งวิทย์นะครับก็เลยบอกว่าใช่แล้วและขอตัวกลับไปนะครับเพื่อไปพบกับไดชินคันซะก่อนและวิทย์กับบิลนะครับทั้งสองคนก็เลยมุ่งหน้าไปหาไดชินคันนะครับโดยทิ้งโลกเอาไว้นะครับให้โกคูจัดการเอาเองการต่อสู้ของโกคูกับโมโรได้เปิดฉากการต่อสู้อีกหนึ่งครั้งโดยโกคูนะครับตัวของเขานะครับไถลงมาจากพื้นจากการที่โมโรนั้นนะครับค่อยๆขยายร่างกายของตัวเองนะครับให้มันใหญ่มหึมายิ่งขึ้นและคริสตัลนะครับที่หน้าผากของโมโรนะครับก็ดันหายไปนะครับโมโรพยายามจะกลบนะครับก็คือแบบว่าบังไม่ให้แบบว่าโกคูสามารถโจมตีคริสตัลที่หน้าผากของเขาได้ด้วยสถานการณ์ที่ย่ำแย่ในตอนนี้มันเป็นโอกาสที่ยากมากเลยแหละครับที่จะสามารถทำลายนะครับคริสตัลที่หน้าผากของโมโรได้แต่ทันใดนั้นเองนะครับพระรองสุดเฟี้ยของเรานะครับก็ปรากฏตัวขึ้นนะครับหลบไปซะโจคาคารอสเดี๋ยวฉันจะจัดการเองบีจิต้านะครับทำการพุ่งเข้ามาและทำการต่อยที่พื้นนะครับเพื่อทำการโจมตีใส่โมโรโดยการที่เขานะครับใช้เทคนิคพลังของเขานะครับในการดึงบางส่วนนะครับพลังงานของโมโรออกมาโดยมันเป็นวิชาแยกวิญญาณของเบจิต้านะครับที่เขาได้ฝึกมากับชาวดาวเจโดแรดนะครับในการโจมตีใส่โมโรโดยเบจิต้าในตอนนี้นะครับเขาต่อยพื้นรัวๆเลยนะครับเพื่อทำการดูดพลังของโมโรให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทันใดนั้นเองนะครับร่างกายของโมโรนะครับที่มันใหญ่มหึมาก็ค่อยๆเล็กลงนะครับเหลือนิดเดียวเท่านั้นและหน้าผากของโมโรนะครับก็ค่อยๆเปิดออกมานะครับเป็นคริสตัลเมื่อเบจิต้าเห็นแบบนั้นนะครับเขาเปลี่ยนจากการที่ต่อยพื้นรัวๆกลายเป็นยิงพลังรัวๆนะครับใส่พื้นนะครับเพื่อทำการโจมตีใส่โมโรและเบจิต้านะครับรีบสั่งให้โกคูนะครับทำลายคริสตัลที่หน้าผากของโมโรซะเพื่อจัดการเจ้าโมโรเสียทีเพราะถึงแม้ว่านะครับเบจิต้าจะใช้ท่าแยกวิญญาณได้นะครับแต่มันก็มีขีดจำกัดนะครับและรีบทำการนะครับสั่งให้ทางด้านของโกคูนั้นรีบทำเสียทีเพราะมันก็มีขีดจำกัดเยอะเหมือนกันในการใช้รัวๆโดยโกคูนะครับก็กำหมัดนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าให้สัญญากับตัวเองนะครับว่าเขาจะต้องทำสิ่งนี้ให้ได้เขาทำการนะครับพุ่งไปด้วยความเร็วสูงนะครับด้วยร่าง UI ที่สมบูรณ์แบบของเขาเพื่อทำการจะโจมตีนะครับใส่คริสตัลนะครับของเจ้าโมโรแต่เจ้าโมโรนั้นสามารถหยุดการโจมตีนั้นของโกคูไว้ได้จึงทำให้มันนะครับไม่ถูกทำลายคริสตัลเบจิต้าวายในทันทีเลยครับโดยบอกโกคูเลยครับว่าอะไรกันทำไมทำไม่ได้และเบจิต้าก็บอกเลยครับว่าเขาเนี่ยเริ่มไม่ไหวแล้วนะเร็วๆเข้าสิวิญญาณที่ดูดเข้าไปมันเริ่มเหนือกว่าวิญญาณที่ฉันแยกออกมาแล้วทางด้านจาโก้นะครับดูเหมือนว่าเขาจะมีไอเดียอะไรบางอย่างนะครับจึงทำการรีบพุ่งไปเพื่อไปที่วังของพระเจ้าส่วนโกคูในตอนนี้นะครับร่างกายของเขานะครับค่อยๆคืนสภาพกลับไปเป็นร่างหัวดำเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับเขาดันถูกเจ้าโมโรดูดกลืนพลังไปด้วยนะครับจึงทำให้ในตอนนี้นะครับสถานการณ์นะครับก็ค่อนข้างที่ลำบากและก็ย่ำแย่เลยแต่ทันใดนั้นเองพรรคพวกพิโคโลนะครับก็มาหาเบจิต้านะครับและทำการบอกเบจิต้านะครับว่านายเนี่ยสามารถเนี่ยรวมพลังทุกคนเนี่ยแล้วไปหาเจ้าโกคูได้ไหมเบจิต้านะครับเมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับเขาถึงกับตกใจเลยแหละครับกับไอเดียนี้แต่เขานะครับสามารถทำได้เพราะว่ามันเป็นหลักการเดียวกับการแยกวิญญาณนะครับแต่นี่ก็คือการรวบรวมพลังของทุกคนและก็ส่งตรงนะครับไปให้กับโกคูโดยเบจิต้าในตอนนี้นะครับเขาเอาพลังนะครับของเหล่านักรบแซดทั้งหมดนะครับส่งตรงไปให้กับโกคูส่วนพิโคโลนั้นนะครับบอกให้เดนเด้นะครับช่วยประกาศให้ทุกคนเลยนะครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่ช่วยส่งพลังมาเสียทีนะครับเราจะได้ส่งพลังนี้มอบต่อให้กับโกคูซะจึงทำให้ตอนนี้นะครับพลังทั้งหมดนะครับที่อยู่บนโลกใบนี้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะมาหาทางด้านของเบจิต้าส่งต่อไปให้กับโกคูไม่ว่าจะเป็นพวกทรังเอ๋ยโกเทนนะครับหรือพวกที่อยู่บนวิหารพระเจ้าและโกคูในตอนนี้นะครับเขาได้รับพลังของทุกคนมาพลังของเขานะครับพุ่งพรวดออกมานะครับด้วยความแรงสูงเลยจากพลังที่ทุกคนมอบมาให้กับเขาแต่โกคูนั้นนะครับเขากลับแปลงร่างไปได้เพียงแค่ร่างบลูเท่านั้นนะครับพิโคโลเลยถามนะครับว่าทำไมไม่เป็นร่าง UI ล่ะโกคูบอกว่าไม่ใช่ไม่อยากเป็นเว้ยแต่เป็นไม่ได้นะครับเหมือนกับว่าพลังที่ทุกคนรวมให้มันยังไม่พอตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าสถานการณ์นะครับก็ยังย่ำแย่อยู่นะครับแต่ทันใดนั้นเองจาโก้นะครับก็พุ่งตรงไปหาเดนเด้นะครับแล้วก็บอกเลยแหละครับว่ายังต้องใช้พลังของเจ้านั่นอยู่พลังนั้นนั่นแหละจะเป็นแสงสว่างในการนำใช้กับพวกเราโดยจาโก้พยายามบอกแหละครับว่าจอมมารบูอยู่ที่ไหนต้องการตัวของจอมมารบูให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับจอมมารบูนะครับยังหลับไหลอยู่จึงไม่สามารถทำอะไรได้เหตุการณ์นะครับจึงถูกตัดไปที่การต่อสู้กันระหว่างโกคูกับโมโรอีกหนึ่งครั้งโดยในตอนนี้นะครับโกคูถูกเจ้าโมโรนะครับทำการโจมตีแล้วก็บีบตัวของเขานะครับอย่างรุนแรงจนพลังของโกคูนะครับหมดอีกหนึ่งครั้งแล้วเขาก็กลายร่างนะครับกลับเป็นร่างหัวดำอีกหนึ่งทีซึ่งพิโคโลก็ทำการพึมพำเลยแหละครับว่าหรือนี่เราจะสุดเส้นทางตรงนี้แล้ว
ราคงไม่สามารถชนะได้แล้วล่ะด้วยพี่โกโล่นะครับก็เลยคิดไอเดียมาแหละครับว่าหรือว่าพวกเราเนี่ยจะหนีออกไปนอกอวกาศแล้วค่อยขอพรนะครับในการชุบชีวิตโลกใหม่1ครั้งแต่คูริลินนะครับทำการแย้งในทันทีโดยเขาก็บอกเลยแหละครับว่าหากโลกระเบิดไปแล้วล่ะก็จักรวาลก็จะระเบิดไปด้วยคงทำอะไรไม่ได้หรอกกับการทำอะไรแบบนั้นด้วยตอนนี้ทุกคนนะครับที่หมดกำลังใจในการต่อสู้แต่เขาคิดว่าก็ดีกว่าอยู่เฉยๆนะครับจึงทำการจะพุ่งไปนะครับในการไปช่วยเหลือโกคูในการต่อสู้ดีกว่านะครับตายฟรีๆเปล่าๆแต่ทันใดนั้นเองนะครับทางด้านเจ้าสื่อนะครับเห็นพลังบางอย่างนะครับลอยขึ้นมานะครับเป็นแสงที่มหึมาเลยด้วยโกคูสัมผัสได้ทันทีแหละครับว่านั่นก็คือพลังของพระเจ้านะครับแล้วก็เป็นการปรากฏตัวขึ้นนะครับของไดไคโอชินที่ทำการนะครับอุ้มร่างนะครับของเด็กน้อยนะครับอย่างอูบุเอาไว้นะครับซึ่งนี่เป็นพลังระดับก๊อดนะครับที่แฝงตัวเข้ามาอยู่ในตัวของอูบุจึงทำให้นะครับในตอนนี้นะครับพรรคพวกของโกคูก็เริ่มจะกลับมามีพลังอีกหนึ่งครั้งนะครับก็คือพลังระดับก๊อดนะครับในตัวของอูบุแล้วก็ไดไคโอชินเบจิต้านะครับจึงทำการนะครับดึงพลังจากอูบุมานะครับแล้วก็ทำการส่งต่อให้กับโกคูนะครับเมื่อได้รับพลังระดับพระเจ้าไปแล้วนะครับเขาจึงสามารถนะครับกลับไปเป็นร่างยูไอได้อีกหนึ่งครั้งด้วยพลังที่ได้รับมานะครับจึงทำให้นะครับมีแสงสว่างวาบนะครับผ่านตัวของโกคูไปและทันใดนั้นเองนะครับมือของโมโรที่ทำการบีบโกคูนะครับก็ค่อยๆถางออกมานะครับด้วยแรงการโจมตีนี้และอยู่ดีๆนะครับโกคูนะครับก็ดันเป็นผู้ใช้สแตนนะครับของโจโจ้นะครับจะแซวว่าเป็นอุจิวะโกคูก็ได้นะครับเพราะว่าอยู่ดีๆนะครับก็มีร่างมหึมานะครับปรากฏตัวขึ้นนะครับเป็นร่างตัวแทนนะครับของโกคูในการโจมตีใส่โมโรด้วยร่างมหึมานั้นนะครับทำการยับยั้งการโจมตีของโมโรเอาไว้โกคูที่เป็นร่างเล็กนะครับจึงทำการพุ่งไปด้วยความเร็วสูงและทำการโจมตีเข้าไปนะครับใส่คริสตัลนะครับที่อยู่บนกลางหน้าผากของโมโรนะครับจนสามารถทำให้มันแตกลงไปได้วิทย์นะครับที่กำลังมุ่งหน้านะครับเพื่อไปหาไดชินคันนะครับถึงกับแสยยิ้มออกมานะครับโดยเขารู้ได้ทันทีเลยครับว่าโกคูสามารถทำได้สำเร็จแล้วและคริสตัลนะครับที่บนหน้าผากนะครับของโมโรนะครับค่อยๆแตกลงไปอย่างละเอียดเลยจนทำให้นะครับการที่ทำลายโมโรนี้นะครับราวาได้ปะทุขึ้นมาอย่างรุนแรงพื้นนะครับในตอนนี้นะครับถล่มล้มทับนะครับใส่เหล่าบรรดานักรบแซดแถวนั้นพอระเบิดสงบลงนะครับนักรบแซดก็ลุกขึ้นมานะครับจากกองก้อนหินนะครับที่ทับเขาไว้อยู่นะครับและทันใดนั้นเองนะครับพวกเขาก็เห็นว่าโกคูนั้นนะครับยืนอยู่บนฟ้านะครับและเขาทำการยกนิ้วโป้งให้กับทุกคนเป็นภาพนะครับชัยชนะนะครับของโกคูที่มีเหนือต่อนะครับทางด้านของโมโรและก็เป็นการจบตอนนี้ไปนะครับแบบสมบูรณ์แบบเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวในตอนหน้านะครับจะเป็นตอนจบของภาคนี้แล้วก็ไม่รู้นะครับว่าจะมีอะไรพลิกอีกหรือเปล่านะครับเราก็ต้องไปเฝ้ารอแหละครับว่าในตอนหน้าจะมีเหตุการณ์อะไรกันบ้างเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัวเต็มนะครับของมังงะดราก้อนบอลซูเปอร์ตอนที่66นะครับแล้วก็ใกล้จบของภาคโมโรแล้วเพื่อนๆคิดว่ายังไงบ้างนะครับเดี๋ยวถ้ามีตัวเต็มนะครับที่แบบอ่านมาแล้วจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะให้ทุกคนครับได้รับชมอีกหนึ่งทีก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook Fanpage นะครับสามารถรับชมได้2ช่องทางเลยฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วขอขอบพระคุณครับ